ปีศาจสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยยนต์ตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดน้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4ช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda นิตยสาร2 wheel actionในเบรกที่2ครับกับเรื่องราวของกิจกรรมเกมกีฬามอเตอร์สปอร์ตครับที่ถือว่ามีกระแสแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าปลุกปั้นนักแข่งหน้าใหม่ดาวรุ่งขึ้นมาประดับวงการมอเตอร์สปอร์ตได้กับโครงการของ MotoT Thailand Talent ครับสนามที่5ครับซึ่งไปอยู่ในรายการ FMSCT Thailand Road Racing 2016สนามที่8ณสนาม Thailand Circuit นครปฐมครับซึ่งกิจกรรมของโครงการนี้ครับ Thailand Talent ครับนั้นเฟ้นหานักแข่งเยาวชนรุ่นใหม่ครับมือใหม่เลยเพื่อมาก้าวเข้าสู่ระดับอินเตอร์หรือระดับที่เราสามารถที่จะสู้กับต่างประเทศได้โดยเริ่มจากที่นี่เลยครับกับ Moto3 เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมนายพงธรสิทธิสารนะครับชื่อเล่นชื่อมัมขี่รถหมายเลข2นะครับสำหรับผลงานควอลิฟายสนามนี้นะครับควอลิฟายมาเป็นอันดับที่9นะคะแนนเก็บอยู่ที่11นะครับก็สนามนี้จะพยายามทำให้เต็มที่ครับจะไล่กลุ่มหน้าขึ้นมาให้ทันนะครับชิงกันที่โค้งแรกครับก็ฝากผู้ชมทางบ้านช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์เบอร์2ด้วยนะครับWe'll be right back.
แชมป์ครับก็แข่งในรุ่น MotoGP Thailand Talent ครับใช้รถหมายเลข5ครับตอนนี้คะแนนสะสมอยู่อันดับ2ครับเนื่องจากพลาดล้มที่สนามบุรีรัมย์ไปก็เลยทำให้คะแนนสะสมตามอยู่ไม่เยอะมากก็มีลุ้นในสนามต่อไปครับก็สำหรับวันนี้ก็สนาม Thailand Circuit ก็ช่วงซ้อมก็ค่อนข้างมั่นใจครับแต่ว่าพอช่วงควอลิฟายก็ควอลิฟายได้ไม่ค่อยดีอยู่ตำแหน่งที่4ครับเนื่องจากเราไปขี่คนเดียวอยู่ข้างหน้าเขาเลยทำให้ไม่มีเป้าไล่เวลาก็คงที่แต่ว่ากลุ่มหน้าก็เขาไล่ข้างหลังเราเข้ามาเลยทำให้เวลาดีกว่าก็วันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานในสนามนี้แล้วก็สนามสุดท้ายที่สนามบุรีรัมย์ร่วมกับรายการเอเชียโรเลสซิ่งในวันที่ 3-4 ธันวาคมครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับเล่นขับมอเตอร์ทรีนี่นะครับทำไมเราถึงมีนะครับผมขอย้อนไปเลยครับจากที่เรา20กว่าปี25ปีที่เราได้ทำ Honda Racing School นะครับแล้วก็ก้าวไกลเป็น Honda One Make Race แล้วก็ก้าวไกลมาสู่แชมป์ประเทศไทยแชมป์เอเชียแล้วก็ก้าวไกลสู่ระดับโลกนี่นะครับที่มันเป็นบันไดขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองข้ามไปก็คืออายุของนักแข่งครับอายุของนักแข่งซึ่งเราได้มาตั้งตอนนั้นเป็นอายุที่ว่าเกินกว่าที่เราจะส่งผลได้ตอนที่แข่งในระดับโลกนะครับก็เลยมาคิดว่า Thailand Talent Cup Motor 3นี่นะครับลงทุนนะครับสั่งรถ NSF 250เนี่ยครับซึ่งเป็นรถที่ใช้แข่งในระดับโลก Motor 3เลยนะครับใช้ให้มาแข่งขันกันโดยคัดเลือกจากนักขี่ซึ่งมีอายุที่ยาวนะครับเก่งมาจากThailand Talent Cup นะครับจาก MSX Super Challenge นะครับก้าวไกลขึ้นมานะครับก้าวต่อไปจะไปสู่บันไดโลกนี้มันจะทำอย่างไรเท่าที่ผ่านมานะครับเรามีแต่รถโปรดักชันครับรถที่อยู่ค่าขายดังท้องตลาดเอามาแต่งแล้วแต่การมาขี่กับรถแข่งนี่ครับมันต่างกันที่เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งนะครับจุดยืดต่างๆแล้วก็สมรรถนะนะครับแต่รถ Motor 3 Thailand Talent Cup นี่นะครับก็จะเป็นบันไดแรกนะครับซึ่งจะก้าวไกลไปสู่การเป็นนักขี่ระดับโลกสมเกียรติจันทานะครับเพิ่งมานะครับแชมป์มอเตอร์ทรีนะครับที่ในรายการเชลเอเชียทาเลนต์คัพนะครับอันดับหนึ่งคนไทยคนแรกนะครับย้อนก่อนหน้าสมเกียรตินะครับชิปนครินทร์นะครับก้าวไกลไปจากเช่นเดียวกันนะครับมอเตอร์ทรีนี่นะครับขึ้นไปอยู่แข่งในแชมป์ CEV แล้วก้าวไกลไปสู่มอเตอร์ทรีนะครับในปี2017สมเกียรติก็จากเอเชียนะครับเป็นแชมป์เลยนะครับจากชาติต่างๆ20กว่าคนนะครับจะขึ้นไปอยู่ CEV ในการเรียกว่ายูโรเปียนคัพนี่นะครับจะไปแข่งขันกันในระหว่างคนยุโรปล้วนๆเป็นการพัฒนาฝีมือก่อนที่จะก้าวไกลไปสู่ระดับโลกอันนี้นะครับก็คือเป็นจุดเปลี่ยนของวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยนะครับจากการที่เราคุกคีกับรถที่ผลิตในประเทศนะครับแต่ว่าพอก้าวไกลไปสู่ระดับโลกแล้วไปไม่ถึงเพราะว่ากว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ก็เนื่องอย่างที่บอกอายุนะครับตอนนี้นะครับเด็กๆนี่นะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก้าวไกลไปด้วยความสามารถของตัวเองนี่นะครับทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้เท่ากันหมดนี่นะครับอันนี้เนี่ยครับก็คือจุดที่เราจะก้าวไกลไปสู่ระดับโลกด้วย NSF 250 Motor Series นี่นะครับ
ครับปีนี้เราเริ่มต้นปีหน้าเราก็ยังจะเริ่มคัดนักขี่นี่หน้าใหม่ๆนะครับอายุน้อยๆเพื่อจะก้าวไกลไปอย่างสมเกียรติจันทราหรือเจ้าชิปนครินทร์นี่นะครับคอยดูนะครับธงไทยจะสะบัดในวงการมอเตอร์สปอร์ตในระดับโลกอย่างที่สมเกียรติทำมาแล้วนะครับที่เซปังนะครับผมหวังว่าวันนั้นผมก้าวมาไม่ไกลแล้วครับ3ปีก็ยังไม่สายเกินไปเนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะนักแข่งแล้วนะครับช่างก็เช่นเดียวกันนะครับมอเตอร์ทรีนี่เราจะใช้ช่างคนไทยนะครับเป็นระเบียบเดี๋ยวลองดูได้เลยครับรถ1คันจะมีช่างอยู่2คนคอยดูแลลักษณะมีเครื่องวอร์มยางทำลักษณะเดียวกับการแข่งขันในประเทศต่างประเทศเนี่ยนะครับระดับอินเตอร์นะครับทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับรอแต่เวลาที่เราจะออกดอกออกผลนะครับเราเชื่อว่าเมล็ดฮอนด้าเรซินสกูลที่เราปลูกเนี่ยครับเราไม่ใช่เป็นพืชล้มลุกที่ต้องการผลโดยเร็วเราไม่ใช่ที่จะหวังผลเราต้องการปลูกพืชที่ยืนต้นเนี่ยครับแล้วออกผลได้ระยะยาวนานอันนี้แหละครับคือจุดฮอนด้ามอเตอร์สปอร์ตของ AP Honda นี่แหละครับครับท่านผู้ชมครับกับ MotoGP Thailand Talent ครับครับซึ่งถือว่าผ่านมาแล้ว5สนามครับสนามที่6ครับถือว่าเป็นสนามสุดท้ายครับเราจะไปเจอกันที่สนามช้าง International Circuit ครับบุรีรัมย์ครับไปเป็นกำลังใจร่วมเชียร์นักแข่งเยาวชนไทยซึ่งถือว่าเป็นดาวรุ่งกับเกมการแข่งขันโครงการแรกที่ทาง AP Honda สนับสนุนอย่างเต็มตัวในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตครับแล้วเราไปเชียร์กันพบกันที่นู่นเลยครับสนามช้างที่บุรีรัมย์ครับผมศิริพรศรีพุทธีครับเบอร์8นักแข่ง Thailand Talent ครับก็วันนี้ก็ดีใจครับที่ทำผลงานได้เป็นลำดับที่1มา4สนามแล้วครับก็รู้สึกภูมิใจครับตอนนี้คะแนนก็นำอยู่ที่1ครับแล้วก็อย่าลืมฝากเชียร์ผมด้วยครับที่สนามช้างบุรีรัมย์ของเราศิริพรศรีพุทธีเบอร์8ครับครับLike a Hellcat. Peace out.